ย่างนี้นี่นะค่อยๆเดินค่อยเดินถ้าจะเข้าเราต้องอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาครับนี่ลุงหมายไหนบอกว่าโดนน้าจอยหักอกแล้วจะไม่มานี่ไงเอ้ยลุงดีขึ้นแล้วนิสัยหรอทั้งนิสัยทั้งอาการแหละลุงใครอะสวยจังเลยพี่ปองนี่จำหนูไม่ได้หรอไอ้ปอมมันป่วยความจำมันเลอะเลือนจำแล้วไม่ค่อยได้แล้วทำไมมากับลุงอ่ะก็มันก็อยู่ที่สำนักอาจารย์คงแหละมันอยู่กับเขามันอยากตัดผมก็เลยพามันมาคนที่นั่นเขาไม่ว่างตัดผมมีผมให้ตัดหรอเออก็รู้อยู่มันป่วยก็แกล้งตัดมันไปเวรกรรมจริงๆที่มันเป็นอาการแบบนี้เหรอที่เขามากับลุงอ่ะจะคุยนานไหมลุงให้ตัดมาดิพี่โป่งคะไปนั่งนี่ก่อนค่ะไปมานั่งค่ะพี่คุณพี่นั่งเลยค่ะนั่งตัดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวป่วยอันนี้อ่ะป่วยอันนี้เราอ่ะพี่สวยเหรอเออสวยสวยจังเลยจำได้ใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยเอาทรงไหนดีคะโป่งจะตัดทรงหน้าม้าครับหน้าม้ายากเลยยากมีทรงอื่นไหมคะไม่เอาอ่ะองค์จะตัดหน้ามาโอ้องค์จะตัดหน้ามาครับหน้ามาก็หน้ามาหน้ามาเออนะอย่าอ้อนนะอย่าอ้อนนะเอออย่าดื้ออย่าดื้อหน้ามาเอานี่ๆๆๆเดี๋ยวให้เขาตัดให้เอานี่เขียนอะไรเล่นไปก่อนนะเพลินๆลุงฮะน่าจะทำไงอ่ะลองคิดดูตัดให้มันไปก่อนเดี๋ยวสวยตัดหน้าม้าให้นะคะครับพี่สวยฝีมือจริงเว้ยสวยเฮ้ยนี่ๆโอ้โหแจ๋วเลยช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมโอ้ยเงียบเลยลุงลูกค้าไม่มีอ่ะแล้วก็หวยเนี่ยนะไม่ถูกนะหนูอ่ะลุงพอจะมีเลขเด็ดๆไหมเลขถ้าเลขต้องไปหาอาจารย์คงว่ะหนูก็อยากไปนะแต่หนูไม่อยากเจอใครบางคนนั่นยังตัดใจไม่ขาดดีเอาว่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเรียบร้อยนะอ้าวเสร็จแล้วโอ้รอเลยอ่ะขอบคุณครับก่อนโอ้ยพี่สวยรอเลยขอบคุณนะครับพอแล้วขอบคุณหน่อยเดียวพอไม่ขอบคุณครับหล่อเลยหน้ามาเท่าไหร่วะอุ๊ยไม่เอาตังค์เลยไม่คิดไม่เอาอุ๊ยขอบคุณนะครับพอแล้วขอบคุณทีเดียวก็ที่นี่ขอบคุณทีเดียวไปกลับเถอะเดี๋ยวหนูท้องพี่สวยขอบคุณนะครับขอบครับสวยจริงๆเลยสวยไหมชื่อสวยด้วยแล้วก็สวยด้วยโอ้ยเหนื่อยวัน